สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพพระวรยานมุนีอดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอลัญญิกจังหวัดพิษณุโลก ที่ศาลาการประเรียนวัดอรัญญิกตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพพระวรยานมุนีหรือหลวงตาละไมอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญ,ญิกอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกเป็นประธานเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นหีบทองทึบสำหรับพระที่มีสมณศักดิ์ชั้นพระ,พร,ะราชาด้านพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระวรยานมุนีหรือหลวงตาละไมคืนวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้สวดเป็นคืนสุดท้ายแล้วและในวันนี้15พฤศจิกายนจะเป็นการแสดง ธรรมเทศนาหลังจากนั้นจะมีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนกว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพทั้งนี้ในวันศุกร์ที่27ธันวาคม2562กำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหรือครบ50วัน และในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2563กำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานหรือครบ100วันตามลำดับต่อไป